بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك واحضر عني أذاك ขอกล่าวสลามทักทายกับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้สูงอายุนะครับสมาชิกศิลปะวัฒนาที่รักและเคารพทุกท่านขอชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณานะครับวันนี้เราได้มาพบเจอกันนะครับผมเองไม่มีโอกาสนะครับได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องนี่หลายปีแล้วนะครับน่าสัก 7-8 ปีไปแล้วนะไม่ได้มาเลยนะครับห่างกันไปนานมากเลยนะครับฮัจญ์อรุณเองนะครับพี่มารยาเองก็ประสานงานเชิญผมมาตลอดแหละแต่ว่าผมติดภารกิจนะครับติดภารกิจวันนี้เองก็มีกิจกรรมแต่เนื่องจากว่ามีปฏิทินปฏิบัติงานที่นี่อยู่นะครับก็นะครับละกิจกรรมที่โรงเรียนเอาไว้นะครับวันนี้ตามโปสเตอร์นะครับที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ก็คือการงานที่ดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมไม่ทราบว่าเขาให้ไปเลือกถึงปันไหนครับเนี่ยเที่ยง20นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับก็อินชาอัลลอฮ์จะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงตัวนี้นะครับพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องนะครับถึงสิ่งน่าจะสิ่งที่เป็นกุศลกิจนะครับหรือศาสนกิจที่เป็นอิบาดะห์เป็น ผลบุญความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงนะครับทรงพอพระทัยพระองค์ทรงโปรดนะครับหรือพระองค์ทรงพิศวาสนะครับมากๆก็แล้วกันนะครับครับนะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะช่วงท้ายเวลานะครับเปิดโอกาสให้พี่น้องได้สอบถามคำถามแต่ว่าขอคำถามง่ายๆนะนะครับขอคำถามง่ายๆนะครับเก็บคำถามยากๆเอาไว้ให้วิทยากรท่านอื่นดีกว่านะนะครับนะครับเมื่อสักครู่ผมเองนะครับมาร่วมนะครับในช่วงท้ายเวลาละของอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยนะครับท่านก็พูดคุยแล้วก็นำเสนอในส่วนที่เป็นกิจกรรมนะครับหรือว่าศาสนกิจบางอย่างบางประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10วันของเดือนดุลฮิจญะห์นะครับท่านพูดถึงเรื่องของกุรบานท่านพูดถึงเรื่องอะไรเยอะแยะหลายเรื่องเลยนะครับก็จริงๆแล้วหัวข้อมันก็น่าจะใกล้เคียงกันนะนะครับใกล้เคียงกันแล้วผมเองนะครับก็ดูจากโปสเตอร์นะครับแล้วก็การบรรยายของครูบาอาจารย์ของวิทยากรในช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของกิจกรรมในช่วงของ10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์มีแต่คนพูดเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับพูดไปมันก็ซ้ำนะพูดไปมันก็ซ้ำนะครับแล้วก็เกรงว่าเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อเบื่อไหมไม่เบื่อนะนะครับผมกลัวจะเบื่อเดี๋ยวนะครับฟังหลายๆเที่ยวหลายๆครั้งแล้วก็มันเหมือนกับอะไรล่ะเอามาพามาขายสวนนะครับพี่น้องรู้พี่น้องเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลายคนนะครับฟังมาหลายปีแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับเขาเรียกสอนหนังสือสังฆราชครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่นะครับฟังเรื่องสุนนะฟังเรื่องความรู้ต่างๆเหล่านี้มาเยอะแล้วแต่ว่าจะพยายามพูดในบางประเด็นนะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้คิดตามนะครับเพื่อให้เกิดเป็นจุดคิดนะครับแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของความดีบางอย่างบางประการซึ่งสามารถนำไปนะครับเขาเรียกว่าปรับใช้นะครับในโอกาสอื่นๆได้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะมาเจอกับพี่น้องนานๆครั้งนะครับนานๆครั้งวันนี้นะครับหะดีษบทหนึ่งที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆเลยก็คื
นะครับในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดมามินอัยยามินอัลอามัลุศอลิฮุฟีฮินนะอะฮับบุอิลัลลอฮ์ย่อมไม่มีช่วงเวลาใดวันเวลาใดนะครับที่การประกอบศาสนกิจหรือกุศลกิจนะครับความดีทุกๆประการเนี่ยที่จะเป็นที่โปรดปรานเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่พิศวาสนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากไปกว่านะครับในช่วงวันเวลานี้จนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเวลาบอกเรื่องนี้กับบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็เรียนถามท่านรอซูลด้วยความสงสัยอดสงสัยไม่ได้วะลัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งการออกไปต่อสู้เสียสละในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังจะสู้กุศลกิจเล็กๆน้อยๆที่ทำในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ไม่ได้กันนั้นหรืออันนี้ก็คือคำถามที่เป็นข้อสงสัยของบรรดาซอฮาบะห์เราเองก็คงจะอดสงสัยไม่ได้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยเฉลยนะครับบอกว่านะอัมวะลัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ใช่แล้วนะครับรอซูลบอกใช่แล้วต่อให้เป็นการออกไปสู้รบปรบมือทำสงครามรบพุ่งกับศัตรูนะครับในสมรภูมิก็สู้อามัลความดีแม้เพียงเล็กน้อยที่เราตั้งใจทำในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ไม่ได้เลยนะครับสู้กันไม่ได้เลยเทียบกันไม่ได้เลยฉะนั้นจึงถือได้ว่าเป็นโอกาสของพวกเรานะในการที่จะกอบโกยนะครับสิ่งที่เป็นอามัลความดีได้ตามอัธยาศัยนะครับได้ตามอัธยาศัยเลยความดีหลายประการที่เรานึกนะคิดได้แล้วจดเอาไว้นะครับจดเอาไว้แล้วเราลองพยายามทำในช่วง10วันนะครับวันละสัก5รายการนะครับวันละสัก5รายการ10วันเนี่ยเราทำได้ตั้ง50รายการนะครับ50รายการแต่ว่าอย่างที่ว่าล่ะครับเราเป็นผู้สูงอายุก็ต้องพยายามเลือกทำในสิ่งที่เป็นอามันที่คิดว่าน่าจะเป็นทางลัดของเราได้นะครับน่าจะเป็นทางลัดของเราได้เพราะว่ามีอามันหลายอย่างหลายประการนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำเอาไว้ทำแต่น้อยแต่จะได้เป็นผลบุญที่เยอะนะครับผลบุญเยอะอันนี้ก็จะเป็นวิธีคิดนะครับสำหรับนักลงทุนจริงๆนะครับนักธุรกิจเพราะว่าเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องนะครับคำนึงถึงกำไรนะครับลงทุนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่กลัวขาดทุนหรอกครับแต่เราทำอย่างไรที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตอบแทนให้กับเรามากเป็นพิเศษนะครับดังนั้นพี่น้องก็ต้องทำรายการลิสต์รายการออกมาแล้วก็นั่งเลือกนะครับว่ามีโปรแกรมไหนบ้างมีรายการไหนบ้างที่เราทำแล้วเหมาะสมกับผู้สูงอายุแบบพวกเรานะครับแล้วก็จะได้เป็นผลบุญตอบแทนที่เยอะนะครับที่เยอะๆเพราะว่ามีกิจกรรมบางอย่างเนี่ยนะครับทำน้อยได้เยอะเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะสะดวกทำหรือเปล่าเท่านั้นแหละแต่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านแนะนำเอาไว้เป็นกรณีพิเศษเลยในช่วง10วันเนี้ยแต่ว่ากิจกรรมอื่นๆเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ก็คือตามอัธยาศัยนะครับตามอัธยาศัยใครชอบแบบไหนใครอยากทําอามันไหนเชิญทําตามอัธยาศัยเลยแต่มีอยู่1โปรแกรมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำไว้ก็คือการกล่าวตะห์มีดการกล่าวตักบีรการกล่าวตะฮลีลตัสบีฮ์เนี่ยนะครับที่จะเป็นบทซิกรุลลอฮ์สั้นๆง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเล็งเห็นผลนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับไม่สิ้นเปลืองอะไรเลยไม่ต้องลงทุนลงร้อนอะไรแต่ได้เป็นผลบุญเยอะและผลบุญเนี่ยมันทดแทนนะครับทดแทนกุศลทานนะเป็นกุศลกิจที่ทำแล้วเทียบเท่ากุศลทานนะครับมีอะไรบ้างรอซูลบอกฟักซิรูฟีฮินนะมีนัตตะฮลีลิวะตักบีริวะตะฮมีดพวกท่านทั้งหลายนะครับต้องพยายามเพียรทำพยายามทำอักซิรูแปลว่าทำให้มากก็คือใช้ความพยายามเป็นพิเศษเลยทำให้บ่อยทำให้เยอะจากการกล่าวตักบีรจากการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์กันจากการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เป็นบทซิกรุลลอฮ์สั้นๆ นะครับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรว่ายากไหมครับเนี่ย
ไม่ยากเหนื่อยไหมว่าแล้วใจสั่นไหมว่าแล้วเวียนหัวไหมครับไม่เวียนหัวว่าแล้วหิวไหมว่าประจำอยู่แล้วว่าประจำแล้วต้องว่าให้เยอะกว่าเก่าเพราะประจำเราก็ว่าอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเราว่าประจำนะเพราะเดี๋ยวผมพูดก่อนนะนะครับคนที่ว่าประจำอยู่แล้วก็ว่าให้เยอะขึ้นกว่าเก่าใครที่ยังไม่ได้ว่าหรือว่าน้อยก็ว่าให้เยอะขึ้นนะครับที่ผมบอกว่าเป็นกุศลกิจที่ทำแล้วได้เป็นผลบุญเทียบเท่ากับทำอะไรครับเรียกกุศลทานเป็นทานนะครับเนื่องจากปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางบทนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะกุลละตัสบีฮะตินศอดอกะทุกครั้งที่เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์ให้นับเป็นศอดอกะให้นับเป็นศอดอกะวะกุลลุตะฮ์มีดะตินศอดอกะและทุกครั้งที่เรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ให้นับเป็น1ศอดอกะนะครับวะกุลลุตักบีรอตินศอดอกะและทุกครั้งที่เรากล่าวอัลลอฮุอักบัรก็ให้นับเป็น1อีก1ศอดอกะวะกุลลุละตะฮลีละตินศอดอกะและทุกครั้งที่เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้นับเป็นอีก1ศอดอกะว่า1ประโยคเนี่ยเท่ากับประทำศอดอกะกี่ครั้ง4ครั้งอ้าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเวียนหัวมั้ยไม่เวียนหัวอ้าวแล้วว่านี่แสบคอมั้ยไม่แสบคอไม่เหนื่อยไม่เวียนหัวไม่อะไรเลยฉะนั้นพยายามว่าค่อยก็ได้นะครับว่าเป็นกลุ่มเป็นคณะในบ้านเราอย่างเงี้ยนะเราละหมาดแล้วเราอ่านกุรอานแล้วอะไรแล้วความดีต่างๆเหล่านี้เป็นความดีที่เราสามารถทำได้ตามอัธยาศัยแต่เหนืออื่นใดเลยที่เราไม่สมควรพลาดและพลาดไม่ได้แล้วก็คือความดีที่เป็นภาคบังคับที่มีอยู่แล้วทำให้ดีที่สุดเลยเพราะเป็นความดีที่เราปฏิเสธไม่ได้เป็นภารกิจภาคบังคับเช่นละหมาดฟัรฎู5เวลาละหมาดฟัรฎู5เวลายังไงก็ต้องละหมาดอยู่แล้วแต่ทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดนะครับและศาสนกิจที่เป็นภาคบังคับแบบนี้มีสุนัตอื่นที่เกี่ยวข้องก็สมควรนำมาทำประกอบไปด้วยเช่นละหมาดซุนนะห์รอติบะห์ละหมาดซุนนะห์ก่อนและหลังนะครับที่มีความสำคัญที่มีผลบุญผูกพันเกี่ยวโยงกันอยู่ปรากฏในหะดีษกุดซีบางบทนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านบอกว่าบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนใดก็แล้วแต่นะครับมาตะกอรบะอิลัยยะนะครับสิ่งที่บ่าวจะได้มีโอกาสทำแล้วได้สนิทกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเลยก็คือทำสิ่งที่เป็นมัฟตอรัตตุฮูอะลัยฮิสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดให้เป็นฟัรฎูนะครับอันเนี้ยพอทำเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยความรับผิดชอบนะครับเป็นกิจวัตรที่เราทำนะอย่างเคร่งครัดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นอามันที่ทำให้เราได้สนิทกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับการที่เราจะสนิทกับใครสักคนนึงเราต้องลงทุนนะเราต้องลงทุนแล้วก็ต้องตีสนิทกับเขานะครับสมมติว่าแชร์ลำยาลิศกันแล้วกันนะแชร์ลำยาลิศเนี่ยตอนที่ไปชอบโต๊ะไปชอบอาจารย์เนี่ยแชร์ทำยังไงแชร์อยู่เฉยๆใช่ป่ะแชร์อยู่เฉยๆไม่ได้แชร์ก็ต้องตีสนิทต้องจีบใช่ไหมครับจีบไม่สำเร็จก็ต้องหาพ่อสื่อทำยังไงก็ได้เพื่อเราจะได้สนิทก็ต้องลงทุนใช่ไหมครับลงทุนเรารู้ว่าพ่อตาชอบอะไรเราก็หิ้วของไปฝากพ่อตารู้ว่าแม่ยายชอบอะไรแล้วก็หิ้วไปฝากแม่ยายรู้ว่าน้องชอบอะไรพี่ชอบอะไรเราก็จะซื้อไปฝากใช่ไหมครับเราต้องลงทุนนะถ้าเราไม่ลงทุนอะไรเลยเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสสนิทใช่ไหมครับฉะนั้นกุรบานอย่างกุรบานที่เราแปลว่าใกล้ชิดน่ะก็คือทำแล้วเราจะได้สนิทกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทำแล้วเราจะสนิทกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราไม่ลงทุนไม่ควักอะไรเลยเนี่ยนะครับเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวนะครับอย่างเงี้ยไม่มีใครเขาสนิทกับเรามีใครสนิทกับเราไหมไม่มีนะครับเพราะคนเขารับพฤติกรรมรับนิสัยของเราไม่ได้ถ้าเราจะเอาเป็นได้อยู่ฝ่ายเดียวนะครับฉะนั้นอย่างกุรบันก็ดีเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ก็พูดไปแล้วว่านะครับเป็นกิจอาสาเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์แต่ถ้าเราตัดสินใจทำนะจะทำให้เราได้ใกล้ชิดได้สนิทกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นเพราะมันจะแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ย
ไม่ได้เอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเราไม่ได้เอาแต่ได้ฝ่ายเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวเอาไว้ในสุรยาซีนนะครับสุรยาซีนอันนี้พูดแล้วให้พี่น้องคิดตามนะครับว่าทำไมเราถึงต้องทำกุรบานนะครับทั้งที่เป็นเพียงแค่กิจอาสานะครับอัลลอฮฺไม่ได้บังคับขืนใจว่าต้องทำเลยนะอัลลอฮฺเพียงแค่ชวนทำเฉยๆแต่เราต้องตัดสินใจทำเพราะอัลลอฮ์มีรับสั่งในอัลกุรอานไว้แบบนี้อัลลอฮ์บอกว่าอาวะลัมยะรออันนาคอละกนาละฮุมมิมมาอามิลัตไอดีนาอันอามันฟะฮุมละฮามาลิกูนอาวะลัมยะรออันนาแปลว่าชะไหนเลยพวกเขาไม่คิดทบทวนกันบ้างนะไม่คิดทบทวนกันบ้างอัลลอฮ์ให้เราคิดอัลลอฮ์ให้เราพิจารณาอัลลอฮ์ให้เราทบทวนและพี่น้องลองหลับตานะคิดตามนะครับว่าที่อัลลอฮ์ขึ้นต้นมาแบบเนี้ยนะครับแล้วเราจะมีคำตอบในตอนท้ายอย่างไรอัลลอฮ์บอกอาวะลัมยะรอลองคิดตามสิอันนาคอละกนาละฮุมอันนาแปลว่าแท้จริงเราก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นคอละกนาได้สร้างอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้เนรมิตเป็นผู้สรรสร้างอันอามันเหล่าปศุสัตว์ทั้งหลายนะสรรพสัตว์ทั้งหลายปศุสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้เนรมิตสรรสร้างมาสร้างมาให้ใครครับคอละกนาละฮุมสร้างมาให้พวกเขาทั้งหมดเลยคอละกนาละฮุมมิมมาอามิลัตไอดีนาอันอามันฟะฮุมละฮามาลิกูนพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างไว้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายปศุสัตว์ทั้งหลายก็กลายมาเป็นกรรมสิทธิ์ครอบครองของพวกเขาทั้งหมดเลยมีตัวไหนเป็นของอัลลอฮ์มั่งมีไหมครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างมาตั้งแต่สัตว์ตัวแรกเลยจนกระทั่งถึงสัตว์ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับพระองค์ทรงสร้างเอาไว้ในป่าของพระองค์ในน้ำของพระองค์นะครับแต่ว่ามนุษย์ก็ไปเอามันออกมาจากป่านะครับเอามันออกมาจากป่าเอามากินเอามาใช้เอามาครอบครองเอามาครอบครองนะครับงั้นเราไปบ้านนอกกันนะเวลาเราไปบ้านนอกนะครับเราเห็นมันเดินอยู่ชายถนนในทุ่งตามทุ่งตามนาเนี่ยลองถามเถอะครับมีเจ้าของหมดเลยอ้าวเนี่ยฝูงเนี่ยของใครฝูงนี้ของอิหม่ามฝูงนี้ของใครฝูงนี้ของผู้ใหญ่บ้านฝูงนี้ของกำนันฝูงนี้ของอบต.ฝูงนี้ของยีนั่นยีนี่มีเจ้าของหมดทุกคนเลยใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกเราต่างหากเป็นเราคนไม่ใช่เราคนเดียวเราผู้เดียวที่สร้างแต่เวลาอ้างความเป็นเจ้าของใครอ้างมนุษย์อ้างเป็นของเขาหมดเลยนะครับอ้างเป็นของเขาหมดเลยนะครับอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างโดยพระองค์โดยชัยชานุภาพของพระองค์สร้างมาแล้วก็ยกให้เราพวกเราก็เลยเอามาครอบครองฟะฮุมลาฮามาลิกูนวะซัลลัลนาฮาละฮุมนะครับบางตัวเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาดุร้ายใหญ่โตนะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สรรพสัตว์ต่างๆเหล่านั้นได้อะไรครับได้ยอมสีโรราบแก่มนุษย์ยอมสีโรราบแก่มนุษย์นะครับช้างตัวใหญ่ๆนี่เราขึ้นไปนั่งบนคอมันได้เอาเงาจกไปที่หัวมันดึงขวามันก็เลี้ยวขวาดึงซ้ายมันก็เลี้ยวซ้ายเอาขากระแทกที่ไรที่ตรงข้างใบหูมันก็ย่อขาลงมันก็นะครับรับรู้คำสั่งของเราทั้งหมดเลยเสือสิงโตนะครับเจ้าป่าตัวใหญ่ๆนั่นนะที่ดุร้ายเนี่ยเราจับมาเอามาฝึกเอามาเล่นละครสัตว์ให้เราดูใช่ไหมครับเนี่ยอัลลอฮ์บอกวะซัลลัลนาฮาละฮุมและทำให้สัตว์ต่างๆเหล่านั้นอยู่ในปกครองของเราแบบสีโรราบทั้งหมดเลยนะครับเราเรียกมันเจ้าป่าแต่มันก็กลายมาเป็นสัตว์ที่อยู่ในปกครองของเราสั่งให้มันกระโดดลอดบ่วงไฟมันยังกล้าลอดเลยสั่งให้มันเดินบนอะไรนะเดินบนเส้นลวดมันก็เดินได้บอกให้มันถีบจักรยานให้เราดูมันก็ถีบได้เห็นไหมครับลิงละครลิงนะละครสัตว์สั่งให้มันทำอะไรมันทำให้เราทั้งหมดเลยอัลลอฮ์บอกว่าซัลลัลนาฮาละฮุมฟะมินฮารุกูบุฮุมบางตัวนะเอามันมาขี่ม้าก็ใช้ขี่ลาก็ใช้ขี่ใช้บรรทุกนะครับของหนักแค่ไหนเราก็ให้มันบรรทุกนะครับ
ลาอูฐนะครับสามารถบรรทุกน้ำหนักได้กว่าน้ำหนักตัวถึง2เท่า3เท่านะครับถ้าเป็นคนเนี่ยใครมาจับเราเราเอาอะไรแขวนให้เราหิ้วเนี่ยเราเนี่ยใครเขาแรงหิ้วส้มสัก2โลนี่แป๊บเดียวตั้งแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าใครเอาอะไรมาแขวนคอเราล่ะบ่นตายเลยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้มันยอมเรานะครับท่อนซุงขนาดใหญ่นะครับเมื่อก่อนที่จะมีแท็กเตอร์มีเครนใช้ยกนะครับขนาดน้ำหนักหลายๆตันได้นะเราใช้สัตว์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งยกทั้งกลิ้งทั้งลากทั้งจูงใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี้ชาวนาไถนาใช้งัวใช้ควายใช้เกวียนใช้เลื่อนใช่ไหมครับใช้สัตว์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยฉะนั้นสัตว์ของอัลลอฮฺส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาขี่เอามาบรรทุกเอามาลากมาจูงฟามินฮารกูบุมวามินฮายะกลูนสัตว์บางชนิดสัตว์บางประเภทสร้างมาแล้วมนุษย์ขนไปกินกันหมดเลยสร้างมาเพื่อให้มนุษย์ได้กินได้บริโภคทั้งไก่ทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยนะไก่เป็ดปลาทุกสิ่งทุกอย่างสร้างมาแล้วมนุษย์เอาไปกินเอาไปบริโภคทั้งหมดเลยนะครับวามินฮายะวะละฮุมฟีฮามานาฟิอุวะมาชาริบุอัลลอฮ์บอกว่าสัตว์ต่างๆที่อัลลอฮ์สร้างมาน่ะนะครับประโยชน์นี่นับไม่ถ้วนวะมาชาริบุดื่มนมของมันยังได้ประทังหิวนะครับให้คุณค่าทางโภชนาการนะครับนมของสัตว์นะครับบางชนิดนี่มีคุณค่าทางอาหารทางโภชนาการเหมือนกับนมแม่นะครับเหมือนกับนมแม่เลยนะครับอ้าวอัลลอฮ์บอกว่าอัฟลายัชกุรุนนับให้ฟังตั้งหลายอย่างแล้วเนี่ยนับให้ฟังตั้งหลายอย่างแล้วอัฟลายัชกุรุนแปลว่าแล้วชาวไหนเลยพวกเขาไม่เห็นขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันบ้างเลยอัลลอฮ์ถามในตอนท้ายของอายะห์อัลลอฮ์ไม่ได้ว่าอะไรนะอัลลอฮ์แค่ถามว่าอัฟลายัชกุรุนแล้วเขาขอบคุณอัลลอฮ์ตรงไหนอ่ะใครสร้างเองหรือเปล่าแมวที่บ้านเลี้ยงๆกันแล้วยอมเป็นทาสแมวอ่ะนะยอมเป็นทาสแมวกันอ่ะเก็บขี้แมวกันอยู่น่ะฮะสร้างมาเองไหมแมวของเราใครแตะไม่ได้ใครทำอะไรไม่ได้ทั้งหอมทั้งกอดน่ะสร้างมาเองไหมไม่ได้สร้างใครสร้างอัลลอฮ์สร้างนะแต่เวลาถามแมวใครแมวหนูแมวผมแมวฉันแมวหัดย่าเองแมวย่าเองจะเอาขี่คอแล้วบางคนแมวเนี่ยนะครับนะผมเคยเจอบางคนนะจะแวะซื้อยานะจะซื้อยาไม่ยังไม่ซื้อยาซื้อไอ้อะไรนะไอ้ที่เป็นหลอดๆให้แมวกินนะนะเอาตังค์ไปซื้อไอ้นั่นให้แมวกินก่อนยาของตัวเองเดี๋ยวไปซื้อทีหลังยอมแบบเสียสละเพื่อแมวมากเลยเขาเลยเรียกทาสแมวกันนะครับซื้อบ้านแมวอะไรแมวทุกอย่างนะครับอาหารแมวลงทุนนะครับมงคลหมดไปกับแมวเนี่ยยันอะไรใส่ท่อช่วยปัสสาวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะวันซืนผมไปเจอนะครับแมวฉี่ไม่ออกพาไปหาหมอนะครับไปหาสัตวแพทย์คุณหมอบอกว่าสัตวแพทย์บอกว่าต้องใส่ท่อช่วยปัสสาวะนะใส่ครั้งแรก 4,800 กับ 5,000 4,800 สู้หมอบอกว่าไม่รับประกันนะว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่ใส่ให้มันฉี่ออกก่อนแต่พ่อแม่เนี่ยแค่ซื้อแพมเพิร์สยังไม่อยากจะซื้อเลยใช่ป่ะมาซื้อแพมเพิร์สให้ใช้นะบอกมาลูกไปฉี่เองก่อนแต่ว่าลำแมวน่ะมันใส่ท่อให้นะครับอ้าวมีตัวอะไรอีกนกคนเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งรักทั้งทนุถนอมนะครับนกตายตัวนี่ร้อง3วัน5วันนะครับแมวตายตัวนึงร้องไปอะไรร้องนู่นแหละ3บ้าน8บ้านรู้หมดนั่นแหละใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสร้างขึ้นมาแล้วพวกเจ้าเอาไปใช้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวสร้างมาเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวอัลลอฮ์ทำของอัลลอฮ์มาแต่เวลาใช้ใครใช้มนุษย์ใช้มนุษย์เอาไปกินมนุษย์เอาไปขี่มนุษย์เอาไปใช้มนุษย์เอาไปลากเอาไปทำของมนุษย์ทั้งหมดเลยเอาของใครไปเอาของอัลลอฮ์
อัลลอฮ์สร้างเอาไว้ในป่าก็ไปขนของอัลลอฮ์ออกมาไว้ข้างนอกนะครับอัลลอฮ์ปล่อยอัลลอฮ์สร้างมาให้มันอยู่ในอากาศแล้วก็จับมาขังไว้ในกรงเป็นของเรานี่คือกิเลสนี่แหละเขาเรียกกิเลสเพราะเราต้องการครอบครองไว้เป็นของเราขังมันเราก็จะเอาเนี่ยมนุษย์เนี่ยถึงขนาดนี้อัลลอฮ์บอกเอ้าเอาเองจะขังก็ขังไปเองจะทำยังไงก็ทำไปใครยกให้เองก็ได้อัลลอฮ์ไม่อัลลอฮ์ไม่เสียดายหรอกอัลลอฮ์หวงไหมอัลลอฮ์ไม่เคยหวงเลยเองจะกินกี่ตัวไก่กินไปเลยเองจะกินปลากี่ตัวกินไปเลยงัวเองจะกินเท่าไรควายจะกินเท่าไรกินไปให้อิ่มเลยยกให้แต่อัลลอฮ์ถามในตอนท้ายของอายะห์บอกว่าอัฟลายัสกุรูนทำให้ตั้งเยอะขนาดนี้เนี่ยนับไม่ถ้วนขนาดนี้นะอัฟลายัสกุรูนแล้วพวกเขาจะขอบคุณอัลลอฮ์ยังไงกันเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ยังไงจ้าขอบคุณจ้าหวัดดีจ้าขอบคุณจ้างั้นน่ะล่ะหายกันไหมหายไหมเราน่ะให้สตังค์20บาทเด็กน่ะเด็กไหว้ทีเอาทีแถมอีกทีเด็กยังต้องให้ไหว้2รอบ3รอบเลยเด็กไหว้อย่างเดียวขอบคุณด้วยนี่เราแค่ให้ซะดากะห์เด็กนะเรายังต้อง2รอบ3รอบแล้วนั่นนี่อัลลอฮ์ให้ทั้งปีเลยอัลลอฮ์ให้ทั้งปีแล้วอัลลอฮ์บอกเฮ้ยเดี๋ยวเดือนซุลฮิจญะห์วันอีดน่ะเราขอเจ้าแค่เที่ยวเดียวปีนึงขอแค่รอบเดียวแต่ทั้งปีเนี่ยข้าสร้างแล้วยกให้เองหมดเลยเคยจดไว้ไหมครับว่ากินไก่ของเราไปกี่ตัวกี่โลแล้วนับได้ไหมไม่ได้กินอย่างเสียตังกินอย่างฟรีกินทุกอย่างเลยไม่เคยจดของอัลลอฮ์เลยแต่เวลาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ขอสักครั้งหนึ่งเราเสียดายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใจแคบที่สุดเลยมนุษย์ใจแคบใจดำที่สุดเลยใจดำใจแคบเหนียวแม้กระทั่งกับเจ้าของเขาสุดๆเลยมนุษย์อัลลอฮ์บอกเนี่ยขานับให้เองฟังหน่อยเราเอานิ้วนับที่ได้กี่นิ้วได้กี่มือนับไม่พอไม่ทวนอัลลอฮ์บอกไหนละคำขอบคุณดีไม่ดีบ่นอัลลอฮ์อีกพอเนื้อแพงหน่อยบ่นไอ้แพงหน่อยบ่นใช่ไหมครับบ่นริสกีของอัลลอฮ์บ่นเนี่ยมากของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นที่ผมถามกับพี่น้องเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาหลับตาคิดแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะไม่เข้าข้างตัวเองและแบบไม่เห็นกับผลประโยชน์นะเราจะตัดสินใจทำโดยไม่เสียดายเลยโดยไม่เสียดายเลยเพราะนี่คือพฤติกรรมที่จะเป็นสันดานธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวมนุษย์พี่น้องจำไว้เลยนะวิธีคิดของคนที่เขาเป็นปัญญาชนก็คือความกตัญญูเป็นลักษณะนี่ลักษณะนิสัยแค่พื้นฐานเท่านั้นนะไม่ใช่ดีมากดีเด่นเลยหรอกลักษณะพื้นฐานของการเป็นคนดีต่อไปนี้ใครถ้าจะเป็นคนดีต้องมีนิสัยของความเป็นคนจำบุญคุณถ้าจำบุญคุณไม่ได้ก็เหมือนกับอิบลิสแหละเหมือนอิบลิสเลยเนรคุณนะเราจะเป็นบ่าวรู้คุณหรือบ่าวเนรคุณฮะรู้คุณรู้คุณทำยังไงหวัดดีจ้าขอบคุณจ้าแค่นี้ป่ะบ่าวอัลลอฮ์บอกข้าทำให้เองขนาดนี้แล้วนะสมมติเนี่ยหัดยาเอายีอรุณกันแล้วก็ยีอรุณจะไปไหนก็แล้วแต่ป่ะนี่พาไปด้วยทุกเที่ยวเลยสมมติจะไปงานน้องจอกไปงานที่ไหนจะไปโต๊ะจีนบุฟเฟ่ไปงานน้ำชาพาขึ้นรถไปทุกเที่ยวแล้วใช่ไหมไปไหนยีอรุณไปด้วยคนไปขึ้นรถยีอรุณอะไรก็ยีอรุณอะไรก็ยีอรุณใช่ไหมครับพอขึ้นรถปุ๊บพอยีอรุณเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหลับละหลับยีอรุณเติมน้ำมันเองนอกจากขับแล้วนอกจากออกรถแล้วน่ะยังอะไรอีกเติมน้ำมันเองพอเขาเติมน้ำมันเสร็จแล้วลืมตาแล้วเริ่มคุยแล้วสมมติเฉยๆสมมติยีอรุณไม่เอาลืมตาแล้วเริ่มคุยแล้วพอยีอรุณแวะปั๊มแวะอะไรล่ะแวะด่านเอาด่านสมมติจะด่านทางด่วนทางด่วนหลับอีกแล้วหลับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หลับเห็นไหมพอเขาแวะร้านของฝากซื้อของข้างทางขึ้นมาอ้าวซื้ออะไรมาล่ะน่ะเป็นยังไงบ้างล่ะอร่อยไหมอันนี้สมมุติเฉยๆเนี่ย
ถ้าเป็นแบบนี้สักสองเที่ยวสามเที่ยวเที่ยวที่สี่เที่ยวที่ห้าเยียรุณจะชวนไปอีกไหมเนี่ยฮะเป็นเราชวนไหมฮะชวนแบบมารยาทชวนโดยมารยาทแต่ว่าในใจอยากชวนไหมคนที่เอาแต่ได้อยู่ฝ่ายเดียวอ่ะอยากคบไหมฮะเยียรุณไม่ว่าแม่เข้าข้างเยียรุณกันใหญ่เลยสมมุตินะสมมุติเป็นผมก็คบได้ไม่นานใช่ป่ะเป็นเราน่ะโดยธรรมชาติแล้วเราคบไม่นานหรอกครับคนที่เอาแต่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับอัลลอฮ์ก็เหมือนกันเราจะคบอัลลอฮ์น่ะถ้าคบแล้วจะเอาแต่ได้อยู่ฝ่ายเดียวไม่ยอมคืนให้อัลลอฮ์บ้างเลยน่ะอัลลอฮ์ให้เองทั้งปีอัลลอฮ์ให้ทั้งปีให้แบบไม่คิดอะไรเลยอ่ะให้แบบไม่เสียดายด้วยให้แบบไม่อั้นด้วยให้แบบประเคนให้เลยอ่ะบางคนเนื้อกุรบานของปีที่แล้วยังมีแช่อยู่ในตู้อยู่เลยนะเวลานี้มีไหมนี่กันเอาแค่เนื้อกุรบานบางคนนะที่ว่าเขามีเยอะๆมีไหมมีแล้วเราถามแล้วทำไมเองไม่จำบุญคุณของข้ากันบ้างล่ะอันนี้ไม่ได้มาพูดให้สากหูให้หนักใจแหมพอกูล้อพูดแล้วกูต้องทำอีกเลยเฮ้แต่ชวนให้คิดอย่างน้อยๆแค่คิดมันก็เป็นความดีแล้วเอาจดนะคิดดีจะได้ทำดีคิดดีจะได้ทำดีเดี๋ยวขออนุญาตนะฮัลโหลครับมีอะไรไปครับผมติดบรรยายอยู่คิดดีจะได้ทำดีถ้าแค่คิดยังไม่ได้คิดอย่านึกเลยว่าจะได้ทำจดไว้ได้กี่ข้อแล้วเนี่ยจดแล้วนะจดแล้วต้องเอาไปทำนะจดแล้วเดี๋ยวลืมแล้วไม่รู้จดไว้ตรงไหนโต๊ะที่นี่ผมจำไม่ได้โต๊ะอะไรโต๊ะหนึ่งอาจารย์สอนดูอาเก่งอาจารย์จำเก่งอาจารย์อ่านต้นไหนขอดูอาต้นที่อะไรนะต้นที่อ่านหนังสือจำอ่านดูอาจำอ่านกุรอานจำพอจดให้โต๊ะไปเสร็จเดือนต่อมาโต๊ะเป็นไงมั่งดูโอไม่รู้ไปไว้ไหนแล้วใช่ป่ะไอ้ต้นที่จะไปอ่านเพื่อให้จำน่ะไม่รู้แล้วไอ้ที่จดไว้น่ะไปไว้ตรงไหนแล้วจะจำไหมไม่จำอาจารย์จดให้โต๊ะจดเป็นภาษาไทยก็ได้โต๊ะจะเอาโต๊ะจะได้จำนะมีโต๊ะหลายคนนะไม่อยู่กับเราไปแล้วนะโต๊ะคนที่หลังแกนั่นน่ะไปแล้วนะอัลลอฮฺอักบัรคิดถึงนี่ก็จะนั่งอยู่แถวๆเนี้ยนะนะอัลลอฮฺไม่กี่ปีเองนะแล้วมาเที่ยวหน้าปีหน้านี่จะเจอใครมั่งเนี่ยฮะอ้าวแล้วถ้าปีนี้ไม่ได้ทำปีหน้าจะได้ทำไหมเนี่ยกุรบันอยู่ครับอยู่ถ้าปีนี้ไม่ตัดสินใจทำปีหน้าจะได้ทำไหมวันลอฮุตาลาอาลัมลองคิดนะลองคิดดูอันนี้ผมไม่ได้พูดแล้วมาขืนใจว่าต้องทำเพราะอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ขืนใจให้ต้องทำแต่อัลลอฮ์ชวนทำนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชวนทำนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่มีโอกาสมีศักยภาพแต่เขายังไม่ทำเนี่ยจะละหมาดตรงไหนก็ไปเถอะไม่ต้องมาละหมาดจะไปไหนก็ไปใส่หัวไปใส่หัวเข้าใจใส่หัวไหมนบีไม่อยากสังฆกรรมด้วยนบีบอกไม่ต้องมาอะไรนะไม่ต้องมาฮะทำมาในเรียกสารแน่ถ้าใครมาน่ะนะรู้ว่าไม่เหมาะที่จะไปน่ะเขาเรียกอะไรเขาไม่ได้เชิญแล้วมาน่ะนบีบอกไม่ต้องมานะแล้วยังไปอีกน่ะนะนบีบอกไม่ยินดีต้อนรับนบีบอกจะไปไหนก็ไปนี่แปลแบบให้เบาๆแล้วนะแต่แปลแบบจงไปละหมาดที่อื่นมันจะดูเป็นคำสั่งไปนะนบีบอกใครที่มีสะมีความไพบูลมีฐานะมีอันจะกินที่เหลือเฟือแล้วยังขี้เหนียวอีกอัลลอฮ์ไม่ได้เชียดทั้งตัวสักทีอัลลอฮ์บอกเชียดไหวแค่ไหนส่วนเดียวอ้าวส่วนนึงหรือทำไม่ได้ก็อะไรไปช่วยเขาก็ยังดีนี่ไม่ทำไม่ช่วยไม่สักอย่างนึงไม่ได้โผล่หัวไปด้วยแต่พอเขาไม่ให้เนื้อวายมีไหมเนี่ยแหละมนุษย์อ้าวเดี๋ยวอ่านฮะดีษให้ฟัง
จะได้รู้ว่าอามันที่ดีเราจะได้ทำกันเยอะๆนะครับนะครับหะดีษต้นที่ขึ้นต้นไว้ให้บทที่ขึ้นต้นไว้ให้มาสักครู่นะเป็นหะดีษของท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นหะดีษซอฮีฮ์นะครับเป็นเกรด A กันแล้วหะดีษเกรด A นะครับเป็นหะดีษกุดซีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลบอกว่ากอลัลลอฮุตะอาลาอัลเลาะห์ทรงมีรับสั่งว่านะครับมาตะกอรบะอิลัยยะอับดีบิชัยอินอัฟฎอละมินอัฟฎอละมินอะดาอิมัฟตะรัตตุอะลัยฮิอันนี้ผมเอาสำนวนนะครับของอิหม่ามบุคอรีมานะครับบอกว่าย่อมไม่มีกุศลกิจใดความดีใดหรือกิจกรรมใดที่บ่าวของฉันสักคนหนึ่งได้เพียรทำแล้วอัฟดอลถือว่าเลอเลิศที่สุดเลอค่าที่สุดสำหรับฉันมากไปกว่าการที่เขาจะทำสิ่งที่มัฟตะรัตตุฮูอะลัยฮิมากไปกว่าการที่เขาทำสิ่งที่ฉันใช้ให้ทำอ้าววันนี้อัลลอฮ์ใช้ให้เราทำอะไรบ้างลองนึกซิมีกี่รายการที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราทำเอาของวันนี้มีกี่รายการวันนี้เอาแค่วันนี้วันเดียวเนี่ยนึกซิมีกี่รายการไม่ใช่เอาของวันนี้เนี่ยของวันนี้วันนี้อัลลอฮ์ใช้ให้ทำอะไรบ้างไม่ใช่ฟัรดูที่นับให้ฟังเนี่ยยังไม่มีฟัรดูเลยเนี่ยมีแค่ละหมาดฟัรดูอย่างเดียววันเนี้ยที่อัลเลาะห์ใช้ทํามีแค่ละหมาดอย่างเดียวเองอ่ะลองนึกสิใครนึกอะไรออกมั้ยนอกจากละหมาดฟัรดูวันเนี้ยกุรบานก็ซุนัตยังไม่ถึงเวลาทําด้วยเอาวันเนี้ยเอาแค่วันเนี้ยน่ะฮะคนทําฮัจญ์เค้าก็ยังไม่ได้ทํากันเลยเนี่ยเอาของเราวันเนี้ยเอาเฉพาะหน้าของเราเนี่ยโปรแกรมของเราวันเนี้ยมีอะไรบ้างที่อัลเลาะห์ใช้ฟังบรรยายฟังบรรยายไม่ใช่ฟัรดูครับฮะมีวันเนี้ยทั้งวันเลยมีแค่ละหมาดอย่างเดียวเองวันนี้ทั้งวันเลยนะที่อัลเลาะห์ใช้และเป็นฟัรดูตกหนักบนต้นคอเราจริงๆนะมีแค่ละหมาดอย่างเดียวถ้าไม่มีละหมาดนะไม่มีอะไรทําเลยมีอะไรทํามั้ยที่เป็นฟัรดูไม่มีเลยและแค่อย่างเดียวถ้าทําดีไม่ได้ยังเอาดีไม่ได้นะที่สุดแล้วอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่บ่าวทำแล้วนะแล้วอัลลอฮ์จะรักอัลลอฮ์จะชื่นชมชื่นชอบจะพิศวาสมากไปเท่ากับสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วบ่าวทำนี่หนึ่งนะเวลาใช้แล้วทำอัลลอฮ์รักแล้วแค่นี้อัลลอฮ์ก็รักแล้วแล้ววันนี้ทำละหมาดฟัรดูให้ครบ5เวลาทำให้ดีให้พิถีพิถันอัลลอฮ์รักไหมนบีบอกอัลลอฮ์รักแล้วนะอัลลอฮ์รักแล้วนะครับวะมายะซาลูยะตะกอรบุอับดีอิลัยยะบินนะวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะฮูและยิ่งถ้าบ่าวได้เพียรทําสิ่งที่เป็นนะวาฟิลเป็นกิจอาสาที่ไม่ต้องบังคับอาสาแปลว่าเต็มใจทําโดยไม่ต้องบังคับเราจะยิ่งรักใหญ่เลยอ้าววันนี้เรามีละหมาดฟัรดู5วันนึง5อะไร5เวลาแล้วละหมาดที่คู่กับฟัรดูมีอะไรบ้างที่เป็นซุนนะห์ก่อนซุบฮ์2รอกอะห์ก่อนซุฮรีสัก2รอกอะห์ก็ได้หรือจะ4ก็โอเคดีเลยหลังซุฮรีอีก2หลังมักริบ2หลังอิชา2 10หรือ12เท่านั้นเองที่ทําแล้วอัลเลาะห์จะรักยิ่งกว่าเก่าอีกเนี่ยเอาแค่รายการละหมาดอย่างเดียวใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ค่อนวันมั้ยหรือกินเวลาของเราทั้งหมดเลยอ้าวละหมาดฟัรดูซุบฮีเต็มที่เลย5นาทีนี่เก่งแล้วเอานานกว่านี้อีกนะมาชาอัลเลาะห์ละหมาดต้องเป็นฮารอมเลยมั้งเนี่ยนะตีไป10นาทีซุฮรีอีก10อัสรีอีก10มักริบอีก10อิชาอีก10 5วักตูกินเวลาไปทั้งหมด50นาทียังไม่ได้ชั่วโมงเลย23ชั่วโมงที่เหลืออัลเลาะห์ก็ไม่ได้ริดรอนไม่ได้ริบยึดคืนไปจากเราแต่อัลเลาะห์บอกขอแบ่งมาเท่าไหร่ที่เป็นภาคบังคับ50นาทีใช่มั้ยครับอ้าวก่อนซุฮรีหลังก่อนซุบฮ์อีกสัก5นาทีก่อนซุฮรีซุนัตอีก5หลังอีก5นะหลังมักริบอีก5หลังอิชาอีก5เท่าไหร่
ตีไปครึ่งชั่วโมง25นาทีนาทีถึงครึ่งชั่วโมงหมดไปยังไม่ได้2ชั่วโมงเลยแค่นี้อัลเลาะห์รักตายแล้วไม่รักได้ยังไงล่ะมุฮัมมัดมีลูกกี่คน2คนมีลูกอยู่2คนคนโตคนนึงคนเล็กคนนึงไอ้1กับไอ้บังกับไอ้น้อง2คนไอ้บังเนี่ยขับรถไปจอดกระเป๋ารุงรังและอะไรรุงรังเอ้ยมาช่วยป๋ายกหน่อยต้องเรียกถึงจะมาเรียกครั้งแรกยังไม่มาเพราะเอากุญแจคว้างมันถึงจะมาต้องตะโกนต้องตะวาดถึงจะมาต้องขู่ต้องฆ่าโทษถึงจะมาใช่ป่ะเหมือนกับเราน่ะถ้าไม่บอกไม่ละหมาดบาปมันถึงจะละหมาดนี่ฟัรดูถ้าเองไม่ละหมาดบาปนะค่ะลงโทษนะนี่ก็ฟัรดูบังคับใช่ป่ะแต่ไอ้น้องน่ะพอได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มาปื๊ดวิ่งไปรอหน้าบ้านเลยแหละแย่งกระเป๋าถือกระเป๋าไม่ได้เรียกเลยไปถือกระเป๋าถือช่วยนู่นช่วยนี่รักใครมากกว่ากันลูกในไส้เหมือนกันทั้งคู่เนี่ยรักคนไหนฮะรู้ละรักเท่ากันนะลูกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าจะรักใครมากกว่ากันล่ะรักน้องมากกว่าเพราะอะไรอ่ะน้องไม่ต้องใช้ก็ทำไม่ต้องบังคับก็ทำเหมือนกับสุนัตเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องบังคับไม่ต้องขู่เอาโทษหรอกแค่อัลลอฮ์บอกทำนะทำเลยรักไหมอัลลอฮ์จึงบอกว่าจะรักเยอะกว่าคนที่ทำฟัรดูอีกรักใครรักคนทำสุนัตพอรักแล้วเป็นยังไงเนี่ยดูฮะดีษนะอย่าแว่นมันไม่ค่อยคล่องยังไม่ถนัดอัลลอฮ์เมื่อกี้รักฟัรดูทำฟัรดูก็รักแล้วนะแล้วพอมาทำสุนัตยิ่งรักใหญ่เลยยิ่งรักใหญ่เลยอัลลอฮ์บอกว่าฟาอิดาอะห์บับตูฮูจำไว้เลยนะแล้วลองถ้าฉันได้รักใครแล้วลองถ้าฉันได้รักใครแล้วทำไมเอ่ยกุนตุซัมอะฮุลลาซียัสมาอูบิฮิฉันพร้อมจะเป็นหูให้เขาฉันพร้อมจะเป็นตาให้เขาฉันพร้อมจะเป็นมือเป็นแขนให้เขาทุกอย่างเลยสุดยอดไหมแค่อะไรเนี่ยแค่ละหมาดฟัรดูให้ครบละหมาดซุนนะห์เสริมไปถือศีลอดฟัรดูให้ครบแล้วถือศีลอดซุนนะห์เสริมซะกาตไม่มีก็ไม่ต้องทำซอดอกะห์เสริมฮัจญ์ไม่มีไปไม่ได้ไปไม่ไหวไม่ต้องไปอุมเราะห์ไปไม่ไหวไม่เป็นไรตกลงละรุกนอิสลามที่เขาบังคับให้ทำจริงๆ5ข้อน่ะทำกี่ข้อฮะทำกี่ข้อกะลิมาะห์ทำมาตั้งแต่เกิดได้มาโดยสายเลือดทุกวันนี้ไม่ต้องกล่าวทุกวันนี้ใครยังกล่าวอยู่พอลืมตาขึ้นมาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะเราต้องทำทุกวันเลยมั้ยกะลิมาะห์ได้มาโดยสายเลือดไม่ต้องทำอยู่แล้วใช่เปล่าฮัสไม่ต้องเลย 250,000 สตังค์มีเท่าไหร่ในกระเป๋าในบัญชีมีอยู่แค่ 10,000 20,000 300,000 แล้วจะไปกันยังไงซะกาตไม่ต้องพูดถึงเลยเหลือกี่ข้อเหลือ2ข้อเหลืออะไรเหลือละหมาดกับศีลอดศีลอดนู่นอีก8เดือนอีก9เดือนถึงจะถือตกลงวันเนี้ยเหลือแค่ข้อเดียวแล้วถ้าข้อนี้ไม่มีจะทำอะไรเนี่ยฮะถ้าข้อนี้ไม่มีแล้วน่ะจะทำอะไรแล้วจะให้อัลเลาะห์รักตรงไหนเนี่ยตอนเนี้ย5ข้อเหลือแค่ข้อเดียวแล้วนะแล้วถ้าข้อนี้ยังไม่ทำอีกไม่มีอีกเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงล่ะเลิกเถอะไอ้ขวานี่ใช่ป่ะนบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกเลยนะฉันจะเป็นหูให้เขาฉันจะเป็นตาให้เขาจะเป็นขาเป็นแขนให้เขาหมายความว่าฉันจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาได้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แล้วถ้าอัลลอฮ์ให้ถึงขนาดนั้นเราเป็นวลีของอัลลอฮ์ชี้นกให้เป็นไม้ชี้ไม้ให้เป็นนกก็ได้ชี้นกมันก็เป็นนกเลยแต่ถ้าพิเศษจริงๆแล้วชี้นกให้เป็นไม้ยังทำได้เลยอัลลอฮ์ทำได้ว่าอินซาอัลนีแล้วเราต้องลองถ้าบ่าวที่เรารักแล้วนะตอนนี้เราเหลือแค่ละหมาดอย่างเดียวนะแล้วลองถ้าเรารักละเขาแล้วซาอัลนีขออะไรเราสักนิดหนึ่งนะละอุอติยันนะฮูข้าจะประเคนให้เลยวะละอินดาอานีละอัจจับตูฮู
และถ้าเขาขอดุอาอะไรกับฉันจะไม่ปฏิเสธเขาเลยวะลาอินิสตาอาซานีและอีซันนะฮูเขาขอความคุ้มครองเรื่องอะไรฉันจะคุ้มครองเขาทั้งหมดเลยละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหลืออะไรเนี่ยเหลือแค่ละหมาดอย่างเดียวแล้วอัลเลาะห์จะทำให้เราทุกอย่างเลยสมปรารถนาทุกอย่างเลยแล้วถ้าคนไม่ละหมาดล่ะฮะคนไม่ละหมาดทำไงดีเนี่ยอ้าวดูคนละหมาดเอานี่เอาแค่รักษาละหมาดนะยังไม่ต้องพูดอย่างอื่นนะหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะพูดเรื่องละหมาดก่อนนะครับด้วยเรื่องละหมาดมันฮาฟะซะนบีพูดนะอัศอลาเนี่ยละหมาดของเราเนี่ยอัศอลาตุอิมาดุดีละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาใครรักษาละหมาดไว้นั่นเท่าเขากับพยุงศาสนาไว้ประคับประคองศาสนาเชิดชูตนุบำรุงสถาบันศาสนาคือละหมาดวะมันตะรอกะฮาแต่ถ้าใครไม่ละหมาดคนคนนั้นบ่อนทําลายศาสนาข้อหาแรงที่สุดเลยฟะกอดฮาดามัดดีนฮาดามานี่แปลว่าบ่อนทําลายคนทําลายศาสนานี่โอ้โหฮะร้ายแรงมั้ยร้ายแรงเอ้าอีกอันนึงฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟัรคนไม่ละหมาดคนคนนั้นกระด้างกระเดื่องกะฟัรแปลว่าอะไรนะกะฟัรเนี่ยกาเฟตน่ะแปลว่าอะไรเขาไม่พูดกาเฟตอีกแล้วพูดไม่ได้กาฟัตแปลว่าอะไรกบฏศาสนาไม่ใช่คดีธรรมดานะยารุนเขานั่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่เขามีรถถังของเขา500คันยารุนมีรถถัง500คันวันหนึ่งยารุนไม่รู้คิดอะไรเอารถถังมาวิ่งอยู่ในกรุงเทพ500คันไม่รู้เขาคิดอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวหาว่าชี้นำอีกฮะสมมติต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองยารุนคิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองถ้าทำไม่สำเร็จยารุนอยู่ตรงไหนนู่นคาแมไปอยู่ที่ไหนออกช่องทางธรรมชาติไปไหนแล้วก็ไม่รู้รถก็ไปไม่ได้ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ลมลางสถาบันต้องการการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ถ้าทำไม่สำเร็จนะถ้าทำสำเร็จก็ว่ากันไปถ้าทำไม่สำเร็จโดนข้อหาล้มล้างการปกครองกบฏแผ่นดินไม่มีที่จะอยู่แล้วคนกบฏอัลลอฮ์จะอยู่ตรงไหนฮะคนไม่ละหมาดคือคนกบฏอัลลอฮ์จะไปลอยหน้าอยู่ตรงไหนคนกบฏฮะจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยคนไม่ละหมาดอ้าวลองนึกจะให้อยู่ตรงไหนคนนี่ไม่เอาไหนเนี่ยเข้าใจแล้วนะอันนี้ผมไม่ได้มาพูดให้สากหูเลยนะแต่พูดให้คิดตามแหมมันพูดซะแรงเลยไม่แรงหรอกนะเดี๋ยวอีกตั้ง10นาทีเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆฮัดยาใจเย็นนะทำอย่างกับวัยรุ่นเลยใจร้อนวัยรุ่นนบีบอกใครละหมาดนะกานัตละหูนูรเป็นรัศมีเป็นบุรหานเป็นหลักฐานให้กับเขาหมายถึงจะเป็นทนายไปแก้ต่างให้กับเขาในวันเกียร์มาเป็นหลักฐานเขาคือทนายไปแก้ต่างให้ช่วยเราป้องเราว่านายาตนายาตแปลว่าความปลอดภัยถ้าไม่มีละหมาดไม่มีคำว่าปลอดภัยแล้วคนไม่ละหมาดล่ะนบีนบีใช้คำว่าอะไรฮาฟาซอแปลว่ารักษาให้ครบไม่ได้ว่าทิ้งเลยนะกล่าวแค่รักษาดูฮะดิษของรอซูลนะฮะดิษซอฮีฮ์เช่นเดียวกันมันฮาฟาซออะลัยฮากานัตละฮูนูรันวะบุรฮานันวะนะญาตันยามัลกิยามะคนที่รักษาละหมาดเอาไว้อันนี้ไม่ใช่ทิ้งเลยนะรักษาเอาไว้ให้ครบทำให้ดีเนี่ยละหมาดจะเป็นรัศมีละหมาดจะเป็นบุรฮานเป็นหลักฐานให้กับเขาละหมาดจะเป็นความปลอดภัยให้กับเขาเอาแค่3อานิสงส์เนี่ยนี่ก็คุ้มกะลาหัวเราแล้วใช่ไหมครับนะครับเยามัลกิยามะวะมัลลัมยูฮาฟิซอะลัยฮาส่วนคนที่ไม่รักษาละหมาดคนไม่รักษาก็คือละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างไอ้คนไม่ละหมาดเลยไม่ต้องไปพูดถึงนี่เอาคนละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างละหมาด
แบบไม่ครบถ้วนนะลัมยะกุลละฮูนูรุนเขาหารัศมีไม่ได้เลยมืด8ด้านมืด8ด้านวะลาบุรฮานุนไม่มีใครช่วยเขาได้ละหมาดก็ไม่ช่วยใครก็ไม่ช่วยนะครับวะลานะญาตุนแล้วเขาจะไม่มีโอกาสรอดไม่มีโอกาสรอดวะกานะยามัลกิยามะติมาอักอรูนวะฟิรเอานวะฮามานวะอุบัยบ์นิคอลัฟแล้วพอวันกิยามะห์วันที่อิสรอฟีลเป่าสังนะอิสรอฟีลเป่าสังนู่นไปโผล่อยู่กับใครไปโผล่อยู่กับกอรูนไปโผล่อยู่กับฟิรโอนไปโผล่อยู่กับฮามานไปโผล่อยู่กับอุบัยบ์นิคอลัฟเฮ้ยตอนฝังเราก็ฝันมาล่ะสาวว่ามันมาสุราวันอีดตอนงานสุรามันมาช่วยอยู่นะเราก็จัดพิธีศพให้กาฝันให้อาบน้ำให้ละหมาดให้เอาไปฝังกูโบสมุสลิมเราแต่วันฟื้นคืนชีพมันไม่ได้ฟื้นคืนชีพมากับพี่น้องมุสลิมไปฟื้นคืนชีพแล้วถูกมัดคอรวมอยู่กับฟิรูนอยู่กับกอรูนอยู่กับฮามานอยู่กับอุบัยบ์นี่ขอรับพวกหัวโจกทั้งหมดเลยเอายังไงดีเนี่ยคนอะไรเนี่ยคนไม่ค่อยรักษาละหมาดนี่ตอนนี้ที่พูดคือเราเหลือแค่รูกฎนี้นะที่เรารับผิดชอบต่อวันเนี่ยชาฮาดะตื่นเช้ามาไม่ต้องว่าแล้วเพราะเรามีมาโดยสายเลือดกันใช่ไหมครับรอมฎอนนี่เพิ่งจะดุลกออดาดุลฮิจญะห์ใช่ไหมครับอีกกี่เดือนอีก8 9เดือน8เดือนถึงจะได้ถืออีกรอบนึงปีละครั้งเดียวไม่ได้ทําทุกวันซะกาตไม่ต้องพูดเลยฮัจญ์ไม่ต้องพูดเลยตกลง5ข้อเนี่ยรับผิดชอบแค่ข้อเดียวแล้วยังรับไม่ได้ยังทำหน้าที่ไม่ได้แล้วสัมมหาอะไรกับอย่างอื่นงั้นที่ผมพยายามจะพูดเรื่องละหมาดก่อนนี่เพราะอะไรครับฮะไม่มีอะไรที่เลอค่ามากเท่ากับการละหมาดคือภารกิจแรกเลยใช่มั้ยอาวะลุมายูฮาซับบิลอับดุมินอามาลบ่าวเวลาฟื้นคืนชีพมาโดนถามเรื่องแรกเลยเรื่องอะไรนะเรื่องละหมาดงั้นนบีถามเราจะถามเรื่องละเพราะละหมาดนี่คือสิ่งที่เลอค่าที่สุดไม่มีอะไรเลอค่าเท่ากับการละหมาดอีกแล้วละหมาดถ้าจะเปรียบแล้วเหมือนกับธนบัตรฉบับละเท่าไหร่นะ1,000ของเราแพงสุดก็คือ 1,000 ธนบัตรฉบับละ 1,000 เอารองลองไปฮัจญ์สมมุติฮัจญ์เท่ากับแบงค์500ซะกาตเท่ากับแบงค์อะไรแบงค์ร้อยซะดากะห์อันกุรอานนู่นนี่อามันซะดากะห์สุนัตพวกนี้เหมือนกับแบงค์20เหมือนกับเหรียญ5เหมือนกับเหรียญบาทนะถ้าเราจะจัดลำดับความสำคัญนะมันก็จะเป็นแบบนี้เราเห็นเนี่ยแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์20แบงค์แล้วก็แบงค์อะไรแบงค์พันเนี่ยเราไม่เก็บแบงค์พันไม่รักษาแบงค์พันไม่เสียดายแบงค์พันแบงค์อื่นจะหยิบไหมฮะเนี่ยเดินไปเจอแบงค์พันร่วงอยู่เดินผ่านจะเสียเวลาหยิบเหรียญ5ไหมฮะแบงค์พันไม่หยิบอ่ะไม่เสียดายเหมือนกับคนไม่เสียดายละหมาดไม่หวงละหมาดมันจะไปหวงอย่างอื่นไหมฮะมันจะไปหวงละหมาดสุนัตไหมไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะละหมาดฟัรดูที่เป็นแบงค์พันมันยังไม่เสียเวลาก้มเก็บแล้วมันจะไปเก็บแบงค์อะไรอันนี้ดีมาพูดเนี่ยไม่ได้มาว่าไอ้พวกนี้ไม่ละหมาดกันมึงถึงต้องมาพูดเปล่ากระตุ้นกันเพราะเขาบอกว่าให้พูดเรื่องอามันที่สำคัญที่สุดนะคนอื่นก็พูดเรื่องอื่นกันไปเยอะแล้วเชือกสัตว์กุรบานนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ผมอยากจะพูดเรื่องละหมาดเพราะละหมาดนี่ผลงานชิ้นโบแดงชิ้นเดียวถ้าไม่มีละหมาดไม่มีนูรไม่มีบุรหานไม่มีนะจ๊ะไม่มีความปลอดภัยแล้วเวลาไปฟื้นคืนชีพไปโผล่หัวรวมอยู่กับใครอ่ะกอรูนฟิรูนฮามันชาวนรกทั้งหมดเลยอ่ะแล้วมันจะไปรอดตรงไหนนะก็ฝากกับพี่น้องก่อนละกันอ้าวมีเวลาอุ้ยเลยแล้วเหลืออีก5นาทีเองอันแน่ใจร้อนวัยสรุ่นและเช่นละหมาดซูรีอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวบอกให้นะ
ันนี้น้ำเย็นป่ะอยากกินน้ำเย็นนะครับร้อนวันนี้ที่นี่ร้อนนะครับครับพี่ฮัทยาฮัทยาคนสวยถามว่าเวลาเราละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดพอละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วนะครับเราจะมาละหมาดซุนนะห์บะอ์ดียะห์หลังละหมาดวันศุกร์เนี่ยเราจะทำแค่2รากาตหรือทำ4รากาตแล้วทำ4เนี่ยทำแบบทีละ2ละ2ถูกไหมอ้าวช่วยกันตอบสิครับถูกดีด้วยแหละนะครับดีที่สุดเลยนะครับอ้าวยังไม่ได้ตอบเลยนะเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ใจร้อนอีกแล้วสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านบอกและใช้อ่ะนะบอกด้วยและใช้ด้วยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกานะมุศัลลิยันบะอ์ดัลญุมอะติฟัลยุศัลลิอัรบะอันใครที่ละหมาดหลังวันศุกร์หลังละหมาดวันศุกร์รอซูลบอกจงละหมาด4จงละหมาด4คำสั่งของรอซูลคือให้ละหมาด4แต่มีในบางรายงานว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเพียงแค่2ตกลงแล้วมีไว้2มีอยู่2อย่างทำ2แต่สั่ง4อุลามาเขาก็งงเลยตกลงจะเอายังไงแน่สั่งเท่าไหร่สั่ง4แต่รอซูลทำ2อุลามาเขาก็เลยสืบค้นทำไมถึงสั่งไว้สั่งกระทำไม่ตรงกันก็พอไปดูอ้อที่เราซูลสั่งก็สั่งคนที่ละหมาดว่าถ้าจะอยู่ละหมาดที่มัสยิดให้ละหมาดเท่าไหร่4นะแต่เราซูลเองไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดเราซูลกลับไปละหมาดที่บ้านเราซูลได้ละหมาดแค่2เราซูลบอกว่าอัฟฎอลุศอลาติรอญุลฟีบัยติลมักตูบะละหมาดที่ดีของบุรุษให้ละหมาดที่บ้านยกเว้นละหมาดฟัรดูละหมาดฟัรดูให้ละหมาดที่มัสยิดนะตอนนี้ถ้าละหมาดมัสยิดถ้าเป็นซุนัตไม่ดีที่ดีกว่าคือละหมาดที่บ้านรอซูลกลับไปละหมาดที่บ้านละหมาดสุนนะห์ที่บ้านจึงถือว่าดีแล้วจึงถามเพียงแค่2แต่ละหมาดสุนนะห์ของคนที่ไม่ได้กลับไปที่บ้านละหมาดที่มัสยิดถือว่ายังไม่ดีทีเดียวก็เลยให้เพิ่มอีก2มันจึงกลายเป็น4อ้าวแล้วละหมาดทีละ2หรือละหมาด4รวดละหมาดทีละ2ดีกว่าหะดีษนบีศอลาตุลไลลิวันนะฮาริมัสนามัสนาละหมาดสุนนะห์ที่บ้านละหมาดซุนนะห์นะนะจะกลางวันหรือกลางคืนก็แล้วแต่วิธีทำก็คือให้ทำสองสองงั้นเราก็ทำสองให้สลามแล้วก็สองให้สลามคำถามที่สองทำไมอ่ะแล้วก็ก็เป็นเครื่องของเขาอะนะเป็นเรื่องของเขาก็เป็นเรื่องการบริหารของเขาอนุญาตเฉยๆนะครับอนุญาตไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับถ้าเราจะเลิกก่อนก็ตัดละหมาดของเราแล้วเดี๋ยวเรามาละหมาดใหม่ถ้าเราต้องการจะยุติการละหมาดชั่วคราวก็หยุดยุติละหมาดนะครับเลิกแล้วก็ละหมาดญะนาซะห์พร้อมกับเขาเสร็จแล้วเราก็มาละหมาดซุนนะห์ของเราอีกรอบนึงใหม่นะครับก็ได้2อย่างเลยแต่ถ้าเราจะละหมาดซุนนะห์ของเราต่อเราก็พลาดละหมาดยานาซาผลบุญยานาซาเราก็ไม่ได้ครับไม่มีอะไรแล้วมึงนะไม่มีแล้วแหละเดี๋ยวจะเก็บสตังค์ใครถามจะเก็บสตังค์เนี่ยพอบอกจะเก็บสตังค์ก็ไม่มีคำถามเลยนะเป็นหูเป็นตาไม่ได้หมายความมาเป็นหูให้เราจริงๆมาเป็นตาให้เราจริงๆแต่เป็นการพูดถึงอยู่ในสายพระเนตรของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอยู่ในความรับผิดชอบของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทำอะไรก็จะสมปรารถนานะครับไงนะงานสิงหางานอะไรล่ะงานอะไรงานสิงหาผมไม่รู้ไม่มีครับไม่มีมีกรกมีตุลามีงานค่ายครับนะไม่มีอะไรมึงน่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับได้เวลาเราจะได้อาซานด้วยนะครับ
สุดท้ายนี้ขอดูอาจารย์มาพูดเนี่ยไม่ได้ให้พี่น้องหนักใจอะไรนะแต่ให้พี่น้องได้คิดนะครับเกิดเป็นความรู้เกิดเป็นปัญญานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการตัดสินใจทำกุรบันเพราะมันมีเวลาอีกตั้งหลายวันนะครับไม่ได้มาพูดแล้วให้หนักใจแหมกลับไปแล้วนอนไม่หลับเลยไม่ใช่เอาแค่ว่าพูดไปแล้วอาจจะเป็นแรงจูงใจให้พี่น้องตัดสินใจในปีถัดไปก็ได้ผมจะได้อาศัยผลบุญจากการตัดสินใจของพี่น้องหรือพี่น้องไม่ตัดสินใจเองแต่เห็นถึงความสำคัญพี่น้องไปชวนคนอื่นที่อัลเลาะห์ยังไม่ได้เปิดใจเขาเนี่ยวันนี้ไปฟังอาจารย์เข้ามาอาจารย์เขาเล่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ต้องเล่าให้ถูกนะไม่ใช่ไปกูเล่าว่าผมไม่เคยว่าใครนะกูเล่ากูอธิบายมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปบอกเขาอย่างนั้นนะเผื่ออัลเลาะห์จะฮิดายะห์เขาผ่านทางอะไรผ่านทางฝีมือของเราฝีปากของเราเอออาจารย์พูดตั้งนานก็ไม่เชื่อแต่พอเราไปอธิบายปุ๊บเท่านั้นแหละเขาเชื่อเลยละอายะดีอัลลอฮุบิกะรอญุลันวาฮิดันคอยรุลละกะมินฮุมรินนามกุศลย่อมประเสริฐกว่าการที่เราได้ครอบครองอูฐสีแดงคนไทยเราบอกว่าต้องคนมีบุญต้องได้อะไรนะต้องมีช้างอะไรนะช้างเผือกของเราไม่มีช้างเผือกของเรามีอูฐสีแดงนะแค่นั้นแหละก็ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกเดี๋ยวก่อนฝากดูอนุรักษ์ทีวีด้วยนะใครเคยดูมั่งเนี่ยช่องอะไรช่องอะไรฮะมีอาจารย์ยูซุปแล้วก็ใครอีกนะอาจารย์ยูซุปอาจารย์สมิธใช่ป่ะอาจารย์สมิธอาจารย์ยูซุปนั่นมันดิวทีเอ็มนี่คนละช่องแล้วเนี่ยมั่วแล้วมั่วแล้วเนี่ยอนุรักษ์ทีวีมีผมมีอาจารย์อับดุลฮากีมีอาจารย์มุนดิษมีอาจารย์โรซีดีนอะไรแบบนี้แล้วก็นักเรียนนั่นแหละ130 1591อะไรก็แล้วแต่ฮะแล้วก็ดูแล้วก็บริจาคด้วยไม่ต้องบริจาคเหมือนอาจารย์ยูซุปนะของอาจารย์ยูซุปน่ะมีเท่าไหร่บริจาคเขาเยอะนะเขาจะบอกแบบนั้นนะมีพันก็ไอที่นุ่น200ที่นุ่น100นึงอีก500ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นของเราแบ่งเท่าๆกันรักเท่ากันนะอัลฮัมดุลิลลาห์ไอที่เยอะกว่าให้อาจารย์ยูซุปก็ไปนะอาจารย์ยูซุปเขามีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะเขาดูแลเด็กกำพร้าดูแลอะไรโครงการเขาเยอะนะของเราก็เอาแค่รักษาสถานีก็พอนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะขอดุอาอ์ให้ไม่เจ็บไม่ไข้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ให้10วันเนี้ย10วันเนี่ยตอนนี้เหลือกี่วันวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว5หรือ6เอาเท่าไหร่แน่5หรือ6แล้วก็ลัทธิไม่ใช่ปฏิทินล่ะ นี่แสดงว่าออกอีดวันพฤหัสแน่เลยเนี่ย ไหลไปเลยมาเดี๋ยวต้องไปวันพฤหัสแล้วเนี่ยวันพุธนะเดี๋ยววันอารอฟาวันอารอฟาวันอะไรเอ่ยวันอารอฟาวันอังคารนะเรายึดในทัศนะวันอารอฟาคือวันที่มีพี่น้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เรื่องเนี้ยนิดนึงก่อนจากกันถ้าใครเขาถามว่าทำไมเราถึงถือศีลอดวันอารอฟาวันอังคารเรียกว่าอังคารทำไมไม่ถือเหมือนคนไทยก็ถือกันเราก็บอกว่าวันอารอฟาคือวันที่อัลลอฮ์จะเสด็จลงมาเพื่อชื่นชมฮุจญาจนะอัลลอฮ์จะทรงยกโทษให้บรรดาฮุจญาจอัลลอฮ์จะอย่างนั้นจะอย่างนั้นจะอย่างนั้นอัลลอฮ์จะปล่อยจะไปอะไรคัดรายชื่อออกจากชาวนรกความดีต่างๆน่ะเกิดวันที่มีฮุจญาจอยู่ที่ทุ่งอารอฟาไม่ใช่เกิดตรงกับวันที่9เข้าใจนะไปบอกเขาแบบนี้เราจึงเลือกที่จะถือศีลอดให้ตรงกับความพิเศษที่มันจะเกิดขึ้นในวันนั้นเราไม่ได้ดูปฏิทินเราไม่ได้เอาตามบ้านเราเพราะบ้านเราไม่รู้เนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยโทษหรือเปล่าวันที่9รู้ไหมแต่นบีไม่เคยบอกนบีบอกอัลลอฮ์จะยกโทษให้กับฮุจญาตอัลลอฮ์จะบอกวันที่ฮุจญาตเต็มอารอฟาห์เลยแล้วอัลลอฮ์ก็จะอวดกับมาลิกะนี่ดูบ่าวของเราเนี่ยวันไหนวันอังคารวันพุธมีไหมที่ทุ่งอารอฟาห์วันพุธนะมีฮุจญาตที่ตรงอารอฟาห์มั้ยแล้วอัลเลาะห์จะอวดอะไรละวันนั้นน่ะถ้าเราบอกเราถือศีลอดวันนี้อัลเลาะห์อวดอะไรอัลเลาะห์จะยกโทษให้ใครวันเนี้ยวันที่นบีบอกเอาไว้น่ะไม่มีอัศจรรย์ต่างๆเหล่านี้เลยงั้นเราจึงเลือกถือศีลอดวันที่ตรงกับอารอฟาห์จริงๆส่วนตรงอารอฟาห์อารอฟาห์บ้านเราอัลเลาะห์ตะอาลาลำนะอันนั้นเป็นความรับผิดชอบของใครของมันไปตามศีลของเค้าน่ะใช่ไหมครับเราจะไปพูดอะไรเยอะเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเอาอย่างไม่ทะเลาะกันดีกว่าเอาอย่างที่ต่างคนต่างทำนะต่างคนต่างทำดิฮะ
แล้วจะไปสั่นแรงแต่เขารู้ว่าเราสั่นสั่นค่อยๆสั่นคนเดียวพอนะเราต้องอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันให้ได้นะยะซักกุมุลลอฮุคอยรอนไม่มีอะไรนะซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์